ในช่วงเวลานั้นนะครับตั้งแต่ปี2485ถึง2488สถานที่แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพพยัพสิบปีที่แล้วณเนินแห่งเล็กๆในจังหวัดเชียงรายครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพพยัพแล้วก็เป็นที่พักของจอมพลป.พิบูลสงครามอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยหลังญี่ปุ่นรุกรานประเทศไทยในปี2484หลังจากนั้นไม่กี่เดือนนะครับกองทัพไทยก็ลงนามในสนธิสัญญาเป็นพันธมิตรทางการทหารกับญี่ปุ่นและปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นปีกขวานะครับป้องกันกองทัพญี่ปุ่นกองทัพไทยได้ส่งกองทัพเนี่ยเข้าโจมตีเมืองเชียงตุงแล้วก่อตั้งขึ้นเป็นสหรัฐไทยเดิมในช่วงเวลานั้นนะครับตั้งแต่ปี2485ถึง2488สถานที่แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพพยัพนับได้ว่าเป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับของประวัติศาสตร์การทหารไทยบ้านจอมพลป.พิบูลสงครามหรือชื่อใหม่คือศูนย์การเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ใกล้กับวัดพระธาตุจอมทองจังหวัดเชียงรายเป็นบ้านไม้สองชั้นสถาปัตยกรรมแบบทิวดอร์ความพิเศษของบ้านหลังนี้คือชั้นล่างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กและมีชั้นใต้ดินลับสำหรับใช้เป็นเส้นทางหลบหนีของบุคคลสำคัญอีกด้วยทว่าปัจจุบันชั้นใต้ดินกำลังอยู่ในช่วงการบูรณะจึงยังไม่ได้เปิดให้เข้าชมบริเวณรอบบ้านบรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ชนิดต่างๆมีคาเฟ่เล็กๆชื่อ Galas Cafe ชื่อของร้านหมายถึงไก่ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ประจำตัวท่านจอมพลป.เนื่องจากเกิดปีไก่ข้างหลังของผมนะครับก็คือปืนใหญ่ทหารราบแบบ77ความสำคัญของปืนชนิดนี้เนี่ยเป็นปืนใหญ่ทหารราบที่เข้าประจำการในปี2477โดยกองทัพไทยเนี่ยสั่งผลิตจากบริษัทโบฟอร์สประเทศสวีเดนแล้วความสำคัญของปืนชนิดนี้นะครับเป็นปืนชนิดเดียวนะครับที่เรียกได้ว่าเข้าประจำการในกองทัพไทยเพียงแค่กองทัพเดียวในโลกแล้วลักษณะเด็ดของปืนชนิดนี้เป็นปืนที่มี2ลำกล้องในกระบอกเดียวกระบอกบนนะครับเป็นปืนต่อต้านรถถังขนาด47มิลลิเมตรสามารถยิงกระสุนเจาะเกาะร่วมกับกระสุนแบบกระสุนระเบิดได้ส่วนกระบอกล่างเนี่ยเป็นปืนใหญ่ฮาวิเซอร์ขนาด75มิลลิเมตรสามารถยิงทำลายเป้าหมายกลุ่มที่มั่นทางการทหารต่างๆได้นะครับแล้วก็ปืนชนิดนี้ใช้ในราชการกรณีแพ้อินโดจีนแล้วก็สงครามมหาเอเชียบูรพาด้านล่างของตัวบ้านมีการจัดแสดงอาวุธสงครามหลากหลายยุคเรามาลองชมกันว่าจะมีอาวุธยุคสงครามโรคชนิดใดบ้างที่จัดแสดงอยู่ส่วนด้านบนนับว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านคือมีส่วนจะแสดงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายและอีกห้องหนึ่งเป็นอดีตห้องพักของจอมพลป.พิบูลสงครามและตอนนี้เราก็อยู่ในอดีตห้องพักของท่านจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับก็ในส่วนจะแสดงก็จะมีการจะแสดงของเตียงแล้วก็โต๊ะทำงานของท่านนะครับที่ยังอยู่ในสภาพใกล้เคียงกับในอดีตนะครับThank you.
ในการรุกรานรัฐฐานของกองทัพพยัพทหารไทยต้องประสบกับปัญหาหลายๆประการทั้งความทุรกันดารของพื้นที่การเดินทางปัญหาในการส่งเสบียงและที่สำคัญคือภัยจากโรคมาลาเรียกองทัพพยัพต้องประสบปัญหาดังกล่าวนานตั้งแต่2485ไปจนถึงช่วงปลายสงคราม2488เมื่อฝ่ายอักษะพ่ายแพ้แก่ฝ่ายสงพันธมิตรในปี2488ทหารในกองทัพพยัพจึงถูกปลดประจำการทหารส่วนหนึ่งไม่มีรถในการเดินทางกลับไปยังที่ตั้งกรมกองของตนเองจึงจะเป็นที่จะต้องเดินเท้าจากเชียงรายกลับไปยังบ้านเกิดเป็นโศกนาฏกรรมการนับไม้หมอน